โปรดใช้คำสุภาพและไม่ส่งสติ๊กเกอร์ก่อกวนผู้ชมท่านอื่นคณะผู้จัดทำตั้งใจทำเป็นอย่างมากอยากให้เข้ามาดูกันหากไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้นะครูอ้อยวิ่งขึ้นมานะมาหรือยังนะคะใครมาแล้วนะคะชี้พิมพ์ชื่อนะคะเด็กๆนะพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่เนาะมาให้ครูอ้อยด้วยนะคะจะได้ง่ายต่อการเช็คชื่อนะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะเราจะเป็นการทบทวนก่อนสอบนะคะเราจะมาทบทวนก่อนสอบนะคะว่าตั้งแต่รอบเนี้ยค่ะว่าเราจะสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูออยจะได้ครูออยเนี่ยรวบรวมมาให้เด็กๆนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาเนาะว่าเด็กๆต้องไปอ่านเยอะขนาดไหนนะคะแล้วก็จะเรามีสรุปลงในกลุ่ม Facebook ของเราแล้วเนาะชั้นประถมศึกษาปีที่2เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้านะคะใครที่ยังไม่ได้เข้ามานะอย่าลืมกดนะคะเข้ามาในกลุ่มนะคะของป.2ของเราเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปอยู่กลุ่มน้องป.1อย่างเงี้ยนะคะเด็กๆไปอยู่ผิดกลุ่มเนาะเด็กๆมากลุ่มป.เราเนาะนะคะเด็กๆพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่นะคะเป็นการตอบคำถามแล้วครูจะได้ไปกดตอบรับนะคะครูจะได้ไปกดตอบรับนักเรียนนั่นเองเนาะวันนี้นะคะคนที่เข้ามาคนแรกก็คือพุทธิพัฒน์ทรงอาจนั่นเองนะคะณวัฒนามาแล้วนะณชนกภัทรวดีณธานิชาภสิทธ์นะคะที่คำพรกนภัทรชัชวิทย์นะคะคณพจน์กรชาญจุรีพรนะคะเตชิตนะคะแล้วก็ธนพลคุณแม่อมรรัตน์ใช่ไหมคะของน้องจุรีพรคุณแม่รบกวนไปพิมพ์ชื่อนะคะชื่อน้องเนาะก่อนที่จะกดเข้ามาในกลุ่มเนาะครูออยเห็นแล้วแหละแต่ว่าครูออยยังไม่ตอบรับนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้พิมพ์ชื่อน้องเข้ามาเนาะดังนั้นให้คุณแม่พิมพ์ชื่อน้องก่อนนะคะในกล่องคำถามนะคะที่คุณแม่ตอบคำถามนะคะแล้วค่อยกดส่งใหม่เนาะโอเคไหมคะนะคะเตชิตมาแล้วธนพลนะคะบุญรัตน์นะคะปานิสลามาแล้วเนาะวันนี้เราจะทบทวนนะคะเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะตั้งแต่ในเรื่องของการวัดความยาวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการชั่งน้ำหนักนั่นเองนะคะเรารวบรวมควายรวบรวมแล้วก็สรุปนะคะแล้วก็จะพาเด็กๆทำในวันนี้นะแล้วก็วันนี้นะคะบอกข่าวดีไว้ก่อนเลยว่าไม่มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองส่วนคนที่ยังทำไม่เป็นปัจจุบันนะคะให้เด็กๆทำให้เรียบร้อยนะคะมาทบทวนก่อนสอบในวันนี้นะคะเราจะทบทวนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอีก2นาทีแล้วกันเนาะรอเพื่อนก่อนธนภัทรมาแล้วเซซิลีสวิชยากฤษณานะคะมาแล้วเนาะทีนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทบทวนในเรื่องของอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการวัดความยาวนะคะที่เป็นเมตรแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะคะการบวกการลบเกี่ยวกับความยาวและระยะทางนะคะโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวนะคะแล้วก็การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นกรัมเป็นกิโลกรัมเป็นขีดนั่นเองรวมไปถึงโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมารวบรวมเราจะมาสรุปง่ายๆครูออยเชื่อว่าถ้าวันนี้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆจะทำข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.2 ได้เต็มอย่างแน่นอนเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะจากการที่ครูออยดูแล้วคะแนนแล้วมีเต็ม10ด้วยใช่ไหมคะไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนในวันนี้เนาะโอเคนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปกันเลยนะคะการวัดความยาวนะคะที่เป็นเมตรและเซนติเมตรนะคะการวัดความยาวเนี่ยมีอุปกรณ์หลายอย่างใช่ไหมคะเราพูดถึงไปบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดไม้เมตรตลับเมตรสายวัดใช่ไหมคะสายวัดเอวใช่ไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้วัดความยาวต่างๆได้อุปกรณ์ก็จะใช้วัดความยาวเนี่ยก็จะทำไมคะเด็กๆก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมใช่ไหมคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการเกี่ยวกับการวัดนั้นๆถ้าเล็กหน่อยก็จะเป็นไม้บรรทัดอย่างเงี้ยค่อยเอาไปวัดใช่ไหมคะถ้ายาวหน่อยก็จะเป็นตลับเมตรใช่ไหมคะถ้าร่างกายก็จะเป็นสายวัดเอวอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่เราจะใช้อุปกรณ์ในการวัดสิ่งของนั้นๆ นั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูถ้าเป็นวิธีการวัดในรูปแบบของไม้บรรทัดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้บรรทัดไม่ว่าจะเป็น
สายวัดเอวนะคะไม่ว่าจะเป็นตลับเมตรนะคะก็จะมีขีดเล็กๆใช่ไหมคะก็จะมีขีดเล็กๆใช่ไหมลูกขีดเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่ามิลลิเมตรเห็นไหมคะขีดเล็กๆตรงนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามิลลิเมตรนะขีดเล็กๆ10ขีดเขาเรียกว่ามิลลิเมตรถ้า10มิลลิเมตรถึงจะเท่ากับ1เซนติเมตรนั่นเองเลข1 2 3 4 5ที่เด็กๆเห็นหน้าจอเนี่ยก็คือหน่วยของเซนติเมตรนั่นเองนะคะแต่ถ้า1 2 3 4 5ไปจนถึง100แบบนี้ที่ครูออยย่อให้แบบนี้นะคะถ้าถึง100ปุ๊บเขาจะเรียกว่าหน่วยเมตรนั่นเองค่ะเด็กๆก็คือหน่วยที่เป็นเมตรนั่นเองดังนั้นความสำคัญของระยะทางหรือว่าของความยาวก็จะบอกได้ว่า1 10มิลลิเมตรค่ะเด็กๆเท่ากับ1เซนติเมตรเด็กๆออกเสียงตามครูออยได้นะอยู่ที่บ้านนะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองสิ่งที่ตัวเองต้องทำไมคะต้องจำนะคะสิ่งที่ควรจำนะคะ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเองนะคะเซซิลีไม่ต้องพิมพ์ตามนะลูกไม่ต้องอัดเสียงแล้วก็ส่งมานะลูกนะไม่ต้องพิมพ์ตามเนาะเดี๋ยวเพื่อนฟังเองเนาะเดี๋ยวเพื่อนจะสับสนเนาะนะคะไม่ต้องไปก๊อปมานะลูกไม่ต้องไปก๊อปมาหนูฟังอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนเนาะนะโอเคเนาะไปต่อเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์นี่เด็กๆ เตรียมตอบคำถามดีกว่านะคะความสัมพันธ์ค่ะเด็กๆความสัมพันธ์ระหว่างเมตรกับเซนติเมตรเมื่อกี้ครูออยบอกแล้วนะคะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรถูกต้องไหมคะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันสิคะจากตรงนี้อันนี้ความสูงกับความยาวนะคะความสูงก็คือฝั่งนี้เนาะความสูงคือฝั่งนี้ใช่ไหมคะความสูงคือฝั่งนี้ความยาวคือฝั่งนี้ทีนี้เขาถามว่าตู้เสื้อผ้าสูงกี่เซนติเมตรเด็กๆตอบได้ไหมตอบได้เลยเพราะว่าเขียนไว้ให้แล้วตรงนี้ใช่ไหมคะตอบได้เลยก็คือเท่าไหร่ลูก145ใช่ไหมคะ145เซนติเมตรนั่นเองนะคะ145เซนติเมตรหรือถ้าเกิดว่าครูบอกว่า145เซนติเมตรแต่ถ้าครูถามเป็นเมตรด้วยล่ะจะเป็นกี่เมตรแล้วก็เป็นกี่เซนติเมตรครูขอคำตอบหน่อยตู้เสื้อผ้าสูง145เซนติเมตรหรือสูงเท่าไหร่ลูกหรือสูงเท่าไหร่เอาเป็นเมตรลูกสูงเท่าไหร่คะสูงเท่าไหร่คะโอเคได้ค่ะออกแล้วเข้าใหม่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าสามารถย้อนหลังได้นะคะโอเคนะถ้าเกิดว่าตู้เสื้อผ้าสูง145เซนติเมตรถ้าเป็นเมตรล่ะคะถ้ามีความสัมพันธ์เป็นเมตรจะตอบได้ว่าอย่างไรทำไมไม่ขึ้นเอ่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นหรือว่าเด็กๆยังไม่ได้ตอบเอ่ยโอเคโกณภัทรบอกว่า1เมตรกับเท่าไหร่คะอ๋อเมื่อกี้ค้างโอเคค่ะโอเคค่ะ1เมตรค่ะเด็กๆ1เมตรกับ45เซนติเมตรนั่นเองโอเคค้างใช่ไหมลูกนิดนึงเนาะ1เมตรกับ45เซนติเมตรนั่นเองทีนี้เขาถามว่าตู้เสื้อผ้ายาวเท่าไหร่ตู้เสื้อผ้ายาวอ๋อตรงนี้เท่าไหร่ลูก2นะ2นะ2นะครูเขียนผิดนะเนี่ย2นะ245นะลูก245ดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเลข2นะคะตรงนี้ก็เป็นเลข2เนาะโอเคไม่เป็นไรนะคะครูลืมซูมให้เด็กๆ ดูนะคะนี่นะก็คือ245เซนติเมตรนะดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น2เมตรกับอีก45เซนติเมตรนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะคนที่ตอบ 1.45 ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนแรกครูเขียนผิดนั่นเองเนาะโอเคนะต่อไปตู้เสื้อผ้ายาวเท่าไหร่ถ้าเราดูจากตรงนี้ความยาวของตู้เสื้อผ้าก็คือเท่าไหร่ลูกถ้าดูจากเขาให้กำหนดมาให้ก็คือเท่าไหร่คะความยาวของตู้เสื้อผ้าก็คือขอคำตอบหน่อยก็คือ180เซนติเมตรใช่หรือไม่กุณภัทรขาด0ไปนะลูกนะขาดเลข0ไป1เลขนะเขียนลงไปเลย100
80เซนติเมตรนะคะดังนั้นความยาวที่มีความสัมพันธ์เป็นเมตรอ่ะจะได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรลูกจะได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรเด็กๆตอบเลยครูอ้อยขอดื่มน้ำนิดนึงนะเด็กๆตอบเลยค่ะได้กี่เมตรกี่เซนติเมตรคะกี่เมตรกี่เซนติเมตรลูกเด็กๆดูเลยมีความสัมพันธ์กี่เมตรกี่เซนติเมตรคะเด็กตอบเลยกนภัทรอีกแล้วนะคะกนภัทรอีกแล้ว1นะคะ1เมตรกับเท่าไหร่คะ80เซนติเมตรไม่มีหน้าไหนนะลูกนะเพราะว่าตอนนี้ครูออยสรุปรวมให้นะลูกนะครูออยทำเป็นสรุปรวมเนาะดังนั้นเด็กๆดูกับครูออยไปพร้อมกันได้เลยนะคะไม่มีหน้าไหนเนาะอ๋อกระตุกเหรอคะอ๋อกระตุกนิดนึงนะลูกนะไม่เป็นไรเนาะตอบย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวครูออยมาเช็คให้เนาะ1เมตรกับ80เซนติเมตรนั่นเองถูกต้องแล้วค่ะปานิสลาถูกต้องโอเคปานิสลานะอ่ะต่อไปท่อนซุงค่ะเด็กๆทีนี้มาดูท่อนซุงท่อนซุงท่อนนี้เขาบอกว่าท่อนซุง1ท่อนค่ะเด็กๆยาว95เซนติเมตรอุ้ยยังไม่ถึง1เมตรนะ95เซนติเมตรก็คือยังไม่ถึง1เมตรใช่ไหมนำมาต่อกัน2ท่อนอุ้ยเอามาต่อกัน2ท่อนยาวเท่าไหร่ลูกถ้าเอามาต่อกัน2ท่อนจะยาวเท่าไหร่มีใครตอบได้เอ่ยใช่ไหมใช่ไหม95ใช่ไหมคะบวกกับ95ได้เท่าไหร่ลูก95บวกกับ95ก็ได้เท่าไหร่คะใส่0ทด1เป็น19ก็คือเท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะ190เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากเลยกนภัทรเก่งมาก190เซนติเมตรนะคะหรือมีความสัมพันธ์เป็นเมตรอย่างไรลูก190เซนติเมตรมีความสัมพันธ์เป็นเมตรอย่างไรได้เท่าไหร่คะถูกต้องได้เท่าไหร่ลูกสัมพันธ์เป็นเมตรสัมพันธ์เป็นเมตรก็คืออ๋อตอบก่อนตอบก่อน 1.9 หรือว่า1เมตรกับเท่าไหร่คะ90เซนติเมตรนั่นเองโอ้ยแสดงว่าเด็กๆจำได้แล้วก็เข้าใจอีกด้วยนะคะไปต่อเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทีนี้เราลองมาเติมซิ มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะเด็กๆมาเติมมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะมาเติมดูซิโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะคะโต๊ะนักเรียนอยู่ห่างจากโต๊ะครูโต๊ะนักเรียนอยู่ห่างจากโต๊ะครู120 240เซนติเมตรนะคะโต๊ะของขุนอยู่ห่างจากโต๊ะครู1เมตร50เซนติเมตรหรือเราเขียนหรือไว้เลย150เซนติเมตรนั่นเองเขียนไว้ก่อนนะต่อไปเซซิลีเขียนอะไรอีกลูกเขียนตัวเลขอะไรอีกครับโต๊ะเรียนของแก้วตาอยู่ห่างจากโต๊ะครู1เมตรกับอีก15เซนติเมตรหรือว่า115เซนติเมตรนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบนะคะหรือถ้าเป็น240เซนติเมตรก็คือ2เมตรกับเท่าไหร่คะ40เซนติเมตรนั่นเองใช่ไหมคะเนาะโอเคต่อไปคำถามที่1เราจะใช้แค่คำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแค่นั้นนะคะโต๊ะเรียนของต้นกล้าเด็กๆรู้เลยโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโต๊ะเรียนของขนุนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับดูที่ใครดูที่ต้นกล้ากับดูที่ขุนนะคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับต้นกล้าเท่าไหร่2เมตร40เซนส่วนขุน150ใช่ไหมคะหรือว่า1เมตร50เซนดังนั้นต้องเติมเครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องถูกต้องถูกต้องเครื่องหมายมากกว่านั่นเองต้นกล้าตั้ง240เซนใช่ไหมส่วนขุนแค่เท่าไหร่เอง150เซนเองดังนั้นเติมคำว่าอะไรคะมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่าต่อไปค่ะต่อไปแก้วตาโต๊ะเรียนของแก้วตาอยู่ห่างจากโต๊ะครู
มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโต๊ะขุนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับโต๊ะขุนมากกว่าแก้วตากับขุนใครมากมากแก้วตากับขุนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับแก้วตากับขุนแก้วตาเท่าไหร่คะ1เมตรกับอีก15เซนส่วนขุน1เมตร50เซนดังนั้นก็ต้องตอบอะไรคะน้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่าเนาะตอบน้อยกว่านั่นเองถูกต้องค่ะถูกต้องต่อไปโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าแก้วตาต้นกล้ากับแก้วตาต้นกล้ากับแก้วตานะคะโต๊ะเรียนของต้นกล้าอยู่ห่างจากโต๊ะครูนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าโต๊ะเรียนของแก้วตานะคะดูสิดูสิข้อ3ตอบอะไรต้นกล้าต้องทำไมกว่าอยู่แล้วต้นกล้าต้องทำไมกว่าอยู่แล้วคะมากกว่านั่นเองนะคะมากกว่านั่นเองเนาะแสดงว่าโอ้เด็กๆ เข้าใจถูกต้องนะคะไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้หลายข้ออยู่เหมือนกันนะไปต่อไปเป็นการบวกการรบเกี่ยวกับความยาวหรือว่าระยะทางนั่นเองนะคะคอยบอกแล้วว่าเวลาบวกเวลาลบต้องตั้งอะไรให้ตรงกันต้องตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมคะอยู่หน่วยไหนก็ตั้งให้ตรงหน่วยนั้นถูกต้องไหมลูกนะทีนี้คำถามแรกเขาถามว่าอะไรมาดูกัน35เมตรกับ79เซนติเมตรรวมกับ815เซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่กระตุกแล้วลูกอ๋อกระตุกกำลังดูอยู่นะกำลังดูอยู่นะเนาะโอเคยังถ้าโอเคแล้วเด็กๆกดหัวใจให้หน่อยกระตุกไหมลูกไม่กระตุกนะโอเคนะถ้ามันค้างไหมคะค้างไหมเด็กๆดูย้อนหลังได้นะลูกเนาะโอเคไหมคะเราก็มาเติมอะไรเลยเราก็มาเติมอะไรห้าสิบสามเมตรเราก็ต้องมาเติมควายขอขยายนิดนึง53เมตรเปลี่ยนก่อนหนาไป53เมตรกับอีก79เซนติเมตรรวมกันโอเครวมกันใช้เครื่องหมายอะไรคะรวมกันก็ใช้เครื่องหมายบวกใช่ไหมคะรวมกันก็คือใช้เครื่องหมายบวกรวมกับเท่าไหร่8ตรงนี้ไม่มีเมตรเนาะเราก็ขีดไว้กับ815เซนติเมตรเราก็มาบวกกันเลยได้เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆได้เท่าไหร่บอกครูออยหน่อยได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่เอ่ยนพวินเพิ่งมาตอบคำถามได้เลยนะได้เท่าไหร่เอ่ย9บวก5ได้14ใส่4ทด1 1บวก7บวก1เป็น1บวก7บวก1เป็น8เป็น9ใช่ไหมคะ8ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมานะคะ53เมตรไม่มีตัวบวกแล้วก็ทำไมเลยก็ดึงลงมาเลยก็จะได้เท่ากับ53เมตรโอ้ยกนภัทรใช่ไหมเนี่ยใครตอบคนแรกครูขอดูหน่อยปานิสราดูใหม่นะลูกพัชรีพัชราภาดูใหม่นะลูกเตชิตโอเค53เมตรกับ894เซนติเมตรอุ๊ยทีนี้ถ้า894เซนติเมตรเนี่ยเราแปลงได้ไหมคะเราแปลงได้ไหมลูกแปลงได้ไหมตรงนี้ตั้ง800ใช่ไหมเราสามารถแปลงได้เราแปลงจากตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยแปลงจากตรงนี้เลยก็ได้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเอา8ย้ายไปก็ไปบวกกับ53เป็นเท่าไหร่ลูก53กับบวกกับ53อันนี้เราใส่หรือก็ได้เนาะหรือ53บวก8ได้เท่าไหร่53บวก8ได้61นั่นเองนะคะ53บวก8ได้61แล้วก็ดึง94ลงมาดังนั้นคำตอบได้2คำตอบ53เมตรกับ894เซนติเมตรหรือ61เมตรหรือ61เมตรกับ94เซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคถูกต้องต่อไป9เมตร13เซนติเมตรมากกว่าเขาใช้คำว่ามากกว่า467เซนติเมตรอยู่เท่าไหร่โอ้แสดงว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งก่อนมากกว่าอยู่เท่าไหร่แสดงว่าเป็นวิธีอะไรลูก
ป็นวิธีอะไรคะใครรู้บ้างเป็นวิธีลบนั่นเองเราก็ใส่ลงไปเลย9เมตรกับ13เซนติเมตรลบกับลบกับเลยลบกับ467ตรงนี้เราทำเป็นเซนติเมตรเราทำเป็นเมตรก็คือ4เมตรใช่ไหมคะกับ67เซนติเมตรเนาะใส่ลงไปเลย4เมตรกับ67เซนติเมตรนั่นเองแต่ใครได้คำตอบแล้วส่งมาเลยนะคะไม่มีหน้าไหนนะลูกนะเพราะว่าครูออยเป็นการสรุปรวมมาให้เนาะทีนี้13เด็กๆ13ลบกับ67ไม่ได้เราต้องไปยืมเมตรมาตรงนี้ยืมมาเหลือ8ใช่ไหมคะแต่เมื่อเรายืมเมตรมาเราอย่าลืมว่ายืมมา1เมตรจะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น100เท่าไหร่คะ113เซนติเมตรถูกต้องไหมลูกเรามาลบดูสิ3ลบ7ไม่ได้เด็กๆ3ลบ7ไม่ได้ก็ยืมมาก็จะเป็นเท่าไหร่คะเป็น13เนาะตรงนี้เหลือ0นะคะตรงนี้เป็น1เนาะ13ลบ7เหลือเท่าไหร่13ลบ7เหลือ6นั่นเอง10ลบ0ลบ1ไม่ได้ก็ต้องไปยืมมาก็เป็น10ลบ6ใช่ไหมคะ10ลบ6ก็เหลือ4มีคนตอบถูกไหมอุ๊ยมีคนตอบถูกด้วย8ลบ4ก็เหลือ4นั่นเองคนที่ตอบถูกคนแรกก็คือเตชิตปานิสลานะคะโอเคเก่งมากเลยดังนั้นนะคะก็จะได้4เมตรกับ46เซนติเมตรนั่นเองนะคะ4เมตรกับ46เซนติเมตรนั่นเองเนาะอุ้ยง่ายมากใครที่ทำได้นะคะได้คะแนนเต็มแน่นอนนะคะต่อไปเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบนั่นเองเนาะนักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาเนี่ยก็จะมีโจทย์ที่ยาวๆเนาะเมื่อกี้เป็นการบวกการลบธรรมดานะคะโจทย์ปัญหาก็จะมีโจทย์ที่ยาวๆมีทั้งโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรอย่างเช่นข้อนี้โจทย์บอกว่าช่างตัดเสื้อผ้าใช้ในการตัดชุดราตรี4เมตร25เซนติเมตรใช้ผ้าในการทำชุดทำงานมากกว่าชุดราตรี1เมตร50เซนติเมตรช่างตัดเสื้อใช้ผ้าในการทำชุดทำงานเท่าไหร่เด็กๆคิดว่าเป็นวิธีอะไรลูกครูอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่างตัดเสื้อช่างตัดเสื้อผ้าในการตัดชุดราตรี4เมตรเด็กๆดูคำนี้นะ4เมตร25เซนติเมตรใช้ในการตัดชุดทำงานมากกว่าชุดราตรี1เมตร50เซนติเมตรช่างตัดเสื้อใช้ผ้าตัดชุดทำงานเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันเอ่ยตัดชุดราตรีไปเท่านี้แต่ใช้ชุดราตรีมากกว่าเท่านี้แสดงว่าวิธีการอะไรลูกวิธีการอะไรคะลบเหรอลูกตัดชุดราตรีสมมุตินะควายคิดให้ง่ายตัดชุดราตรีไป4เมตรสมมุตินะใช้ในการตัดผ้าชุดทำงานมากกว่าชุดราตรีแต่ใช้เขาถามหาชุดทำงานนะลูกเป็นการอะไรโอ้เก่งมากค่ะเป็นวิธีการบวกนั่นเองนะคะเป็นวิธีการบวกเนาะทีนี้เวลาที่เราจะทำโจทย์นะคะเราจะต้องเขียนนะถ้าเป็นปกติแล้วเราจะต้องเขียนโจทย์ลงไปแต่ในเมื่อคำข้อสอบของเราเป็นข้อสอบช้อยเนาะดังนั้นเราก็จะเห็นทุกอย่างอยู่แล้วเนาะเด็กๆเอามาลงเลยนะคะช่างตัดเสื้อใช้ทำชุดราตรีก่อนเดี๋ยวครูอ้อยขอขยายก่อนใช้ทำชุดราตรีนะคะใช้ทำชุดราตรี4เมตรกับ25เซนติเมตรเด็กๆหาคำตอบไว้เลยได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ทำชุดทำงานมากกว่าทำชุดทำงานมากกว่ามากกว่า1เมตร50เซนติเมตรดังนั้นเรามาบวกกันนะคะใช้ทำชุดทำงานนะคะใช้ทำชุดทำงานเท่าไหร่ทั้งหมดก็มาบวกกันได้เท่าไหร่ลูกมีคนตอบถูกไหม25บวก50ได้75ถูกต้อง4บวก1ได้5ถูกต้องดังนั้นคำตอบก็คือ5เมตรนะคะกับ75เซนติเมตรนั่นเองอุ้ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเก่งมากนะคะจชนกกิษณาธนพลสุภโชคโอเคคณพจน์นะคะบวกนะคะบวกเนาะโอเคเห็นไหมคะได้คำตอบแล้วต่อไปคำถามต่อไป
ในการแข่งขันกระโดดสูงค่ะเด็กๆทีละกระโดดได้2เมตร5เซนติเมตรทีละกระโดดได้นะทีละกระโดดสูงกว่านิธิ17เมตร17เซนติเมตรนิธิกระโดดได้สูงเท่าไหร่วิธีการอะไรเอ่ยในการแข่งขันกระโดดสูงทีละกระโดดได้2เมตร5เซนติเมตรทีละกระโดดได้สูงกว่านิธิ17เซนติเมตรนิธิกระโดดได้สูงเท่าไหร่นะคะเป็นวิธีการอะไรโอ้ยคนตอบคนแรกก็คือปรชานคณะพจน์โอเคเป็นวิธีการลบเรามาดูซิเราจะลบยังไงเด็กๆอย่าลืมเขียนนะทีละกระโดดหาคำตอบไว้เลยนะคะได้2เมตร5เซนติเมตรทีละกระโดดสูงกว่าทีละกระโดดสูงกว่านิธินะคะนิธิเท่าไหร่คะ17เซนติเมตรนะคะนิธิกระโดดได้เท่าไหร่เอามาลบกันทีนี้วิธีการลบต้องมาทำไมลูกก็ยืมมายืมมาก็เป็นเท่าไหร่คะ105เมตรใช่ไหมคะ105เมตรตรงนี้เหลือ1เนาะโอเค105ลบ17ได้เท่าไหร่105ลบ17เหลือเท่าไหร่ลูก5ลบ7ไม่ได้อีกก็ไปทำไมคะก็ไปยืมมาอันนี้ก็ยืมไม่ได้นี่ก็เหลือ9ใช่ไหมเดี๋ยวคอยลบก่อนนะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่บอกหน่อยอันนี้ได้5เนาะเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่แล้วได้105ลบ17เหลือเท่าไหร่ลูกโอ้เด็กๆตอบมาเหลือเท่าไหร่คะเหลือ88ใช่ไหมคะ1ไม่มีตัวลบแล้วก็ดึงลงมาแสดงว่านิธิก็คือกระโดดได้เท่าไหร่คะ1เมตรกับเท่าไหร่ลูก88เซนติเมตรนั่นเองอุ้ยเด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเร็วมากนะคะเร็วมากรวดเร็วมากเลยนะคะแสดงว่าเห็นคอยสังเกตว่าเวลาเด็กๆทำข้อสอบเด็กๆใช้เวลาไม่ถึง3นาทีแล้วก็มีคนใช้ได้คำตอบที่ดีด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆเนี่ยโหแสดงว่าเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆ เข้าใจนะคะคอยก็ดีใจเนาะโอเคไหมนะคะโอเคไปต่อเมื่อกี้ในเรื่องของความยาวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันบ้างน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมเป็นกรัมเป็นขีดนะคะเรามาดูสิ่งที่เราต้องจำก่อนค่ะสิ่งที่เด็กๆควรจำดอกจันไว้ใหญ่ๆโตๆนะคะก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมขอโทษหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับเท่าไหร่ลูกหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือว่าสลับก็ได้10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมก็ได้สามารถสลับกันได้ความสัมพันธ์นี้เนาะ1ขีดเท่ากับ100กรัม1ขีดเท่ากับ100กรัมนะฮะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมนะฮะ1กิโลกรัมเท่ากับ 1,000 กรัมหรือ 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมก็ได้เด็กๆสามารถสลับกันได้เนาะโอเคไหมนี่ก็คือความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักที่เด็กๆจะต้องทำไมคะจะต้องจำให้ได้นะเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะไปต่อกันเลยทีนี้เรามาลองดูซิกิโลกรัมและขีดนะคะมีความสัมพันธ์กันเวลาเราดูใช่ไหมเวลาเราดูเนาะตรงนี้ขีดเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าขีดเนาะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีด10ขีดพอถึงเลข1ก็กลายเป็น1กิโลกรัมเนาะถ้าเลยมาอีกก็จะนับเป็นขีดนะก็จะเลยมาอีก2ขีดก็จะกลายเป็นปูหนักเท่าไหร่ลูกปูหนักเท่าไหร่ปูหนักเท่าไหร่คะปูหนักเท่าไหร่ลูกปูหนักเลย1มาแล้วเลยเลข1มาแล้วแสดงว่าปูหนักเท่าไหร่คะเลยเลข1มาแล้วลูกใครเอ่ยใครจะตอบให้คนแรกเอ่ยปูหนักเท่าไหร่ปูหนักเท่าไหร่ลูก1กิโลกรัมคุณภัทรคนแรกอีกแล้ว2ขีดนั่นเองนะคะต่อไปมาดูทุเรียนหนักเท่าไหร่เลยเลข3มาอุ้ยใหญ่ไปเลยเลข3มา2ขีดแสดงว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่คะเลยเลข3มา2ขีดแสดงว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกแสดงว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่ทุเรียนมีน้ำหนักเท่าไหร่ลูกข
ขอคำตอบผู้เรียนหน่อยมายังมาหรือยังเลยเลข3ก็ต้องเป็น3กิโลอยู่แล้วล่ะค่ะใช่ไหมคะ2ขีดนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่ขีดอยู่นะลูกนะแต่ใครตอบ 3,200 ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะครูไม่ว่าเนาะแต่ว่าเราอยู่ในเรื่องของขีดอยู่เนาะต่อไปฟักทองค่ะฟักทองดูชัดๆเลยค่ะฟักทองเลยเลข4มาแล้วใช่ไหม ฟักทองเลยเลข4มา1 2ใหญ่ไปเดี๋ยวคุยลบก่อนเลยเลข4มาแล้วค่ะเด็กๆ1 2 3 4 5อุ๊ยแสดงว่าโอ้โหนวัฒนามาแรงมากค่ะเท่าไหร่ลูกฟักทองก็คือ4กิโลกรัมกับ5ขีดนั่นเองหรือว่า4กิโลครึ่งนั่นเองถูกต้องไหมคะ4กิโล5ขีดถูกต้องค่ะต่อไปสับปะรดค่ะเด็กๆสับปะรดได้เท่าไหร่เอ่ยสับปะรดสับปะรดมีตารอบตัวเร็วสับปะรดค่ะต่อไปสับปะรดโอ้ตอนนี้คนตอนนี้เด็กๆกำลังตอบเด็กตอนนี้เด็กๆกำลังตอบฟักทองอยู่ตอนนี้ครูไอถามสับปะรดแล้วนะคะสับปะรดได้เท่าไหร่โอ้มีคนตอบมาแล้วใครคนแรกนวัฒนาคนแรกเลยนะคะก็คือเลยเลข2มาแล้วแต่ยังไม่ถึงเลข3นะเด็กๆนะอย่าดูดีๆนะแต่ยังไม่ถึงเลข3เนาะแสดงว่าได้2กิโลกรัม9ขีดนั่นเองนะคะ2กิโลกรัม9ขีดเนาะนี่ก็คือในเรื่องของกิโลกรัมและขีดนั่นเองไปข้อต่อไปเลยต่อไปเป็นกิโลกรัมและกรัมมีข้อเฉลยให้ด้วยก็คือแตงโมเด็กๆดูแตงโมก่อนแตงโมหนักเห็นไหมคะเลยเลข2มาใช่ไหมเลยเลข2มา1 2ก็เลยหนัก2กิโลกรัมกับ200กรัมนั่นเองทีนี้เราไม่ตอบเป็นขีดแล้วนะเราจะมาตอบเป็นกรัมนะคะเราจะมาตอบเป็นกรัมนะคะมาดูอันแรกก็คือส้มส้มหนักเท่าไหร่ลูกตอบเป็นกรัมนะตอบเป็นกิโลและกรัมนะส้มหนักเท่าไหร่คะส้มลูกเลยเลข2มากี่ขีด1 2 3 4แสดงว่าแสดงว่าส้มหนักเท่าไหร่ลูกส้มหนักเท่าไหร่ส้มทีนี้ตอบเป็นกรัมนะส้มหนักเท่าไหร่คะโอเคดูดีๆนะลูกควยขีดได้แค่1 2 3 4เองนะคะดังนั้นส้มหนัก2กิโลกรัมค่ะ2กิโลกรัมกับเท่าไหร่คะ400กรัมนั่นเองเราได้4ขีดก็คือ400กรัมนั่นเองเนาะเราได้4ขีดก็คือ400กรัมนั่นเองอ่ะต่อไปเป็นสับปะรดอีกค่ะสับปะรดได้เท่าไหร่ลูกสับปะรดมีตารอบตัวได้เท่าไหร่คะเลยเลข1มาค่ะเด็กๆเลยเลข1เราเขียนไว้เลยค่ะก็คือ1กิโลกรัมเลยเลข1มากี่ขีดเลยเลข1มากี่ขีดนับขีดเลยเลยเลขหนึ่งมากี่ขีดควายซูมเข้าไปอีกได้เท่าไหร่คะซูมเข้าไปอีกโอ้มีคนบอกว่า500กรัมใช่หรือไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคใช่เลยก็คือ1กิโลกรัม500กรัมนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปทุเรียนหนึ่งลูกค่ะทุเรียน1ลูกนะคะได้เท่าไหร่คะกี่กิโลกรัมกี่กรัมขอคำตอบหน่อย1กิโลกรัมกี่กรัมติ๊กตัก1กิโลกรัมกี่กรัมโอ้ใช่1กิโลกรัมไหมไม่ใช่1กิโลกรัมกี่กิโลกรัมกี่กรัมกวยพูดผิดมีคนตอบมาแล้วใช่หรอดูดีๆโอ้ยมีคนตอบถูกนวัฒนาตอบถูกแล้วเพราะอะไรไม่ใช่300กรัมนะลูกดูดีๆนะครูไอพาดูเลยเลข2มาเรารู้อยู่แล้วว่าคือ2กิโลกรัมเขียนไว้ก่อนเพื่อกันลืม2กิโลกรัมแต่ตรงนี้นะคะเวลานับอย่างนี้1ขีด1ขีด2ขีดขีดที่3ยังไม่ถึงอยู่กึ่งกลางแสดงว่าตรงนี้เป็นครึ่งนึงก็จะได้เท่าไหร่คะ250กรัมนั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ลูก250กรัมใครที่ตอบ2กิโลกรัม
250กรัมถูกต้องนะคะถูกต้องเนาะไปต่อทีนี้เรามาดูในเรื่องของหนักกว่าเบากว่าแล้วก็หนักเท่ากับอุ้ยมาดูซิข้อที่1ควายซูมอีกหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับนะหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับนะดูเลยเนาะหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับข้อที่1กระเทียม12ขีดกุ้งแห้ง1กิโลกรัม4ขีดกระเทียมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับกระเทียมหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับเด็กๆเขียนตัวเลขข้อด้วยนะเผื่อครูออยเผื่อเด็กๆช้ากว่าครูออยนิดนึงนชนกบอกว่าเบากว่าถูกต้องแล้วเพราะอะไร12ขีดเบากว่า1กิโลกรัม4ขีดอยู่แล้วเพราะว่า12ขีดก็คือ1กิโลกรัมกับ2ขีดนั่นเองดังนั้นข้อ1ตอบเบากว่านั่นเองนะคะเบากว่าเนาะโอเคหนักกว่าไม่ได้นะคณพจน์นะเพราะว่า12ขีดคือ1กิโลกรัม2ขีดนะคะถูกต้องไหมกุ้งแห้ง1กิโลกรัม4ขีดแน่ดังนั้นก็ต้องบอกว่าอะไรคะเบากว่านั่นเองนะคะเบากว่าเนาะเนาะโอเคต่อไปกุ้งต่อไปค่ะข้อต่อไปกุ้ง21ขีดกับปู2กิโลกรัม100กรัมอุ๊ยหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับหนักกว่าเบากว่าหรือหนักเท่ากับกุ้ง21ขีดเด็กๆ21ขีดก็คือเท่าไหร่2กิโลกับ1ขีดใช่ไหม2กิโลกับ1ขีดใช่ไหมก็คือ2กิโลกับ100กรัมดังนั้นโอ้เก่งมากเลยเตชิตกนภัทรโอเคสุภโชคก็คือทำไมคะเท่ากันนั่นเองนะคะเท่ากับเท่ากับเนาะเท่ากับต่อไปทุเรียน28ขีดค่ะต่อไปทุเรียน28ขีดนะคะกับมังคุด2กิโลกรัม600กรัม28ขีดก็คือ2กิโลกับ800กรัมใช่ไหมคะ2กิโลกับ800กรัมกับ2กิโล600แสดงว่าตรงนี้ต้องเติมคำว่าถูกต้องค่ะณวัฒนาเออณัฐวัฒน์โอเคณัฐวัฒน์ปณิศรากรชานก็คือหนักกว่านั่นเองนะคะหนักกว่าเนาะหนักกว่าโอเคหนักกว่าต่อไปข้อ4ค่ะข้อ4ผักบุ้ง15ขีดนะคะต้นหอม1กิโลกรัมครึ่ง1กิโลกรัมครึ่ง15ขีดก็คือ1กิโลกรัมกับเท่าไหร่คะกับ5ขีดหรือว่า500กรัมใช่ไหมดังนั้นต้นหอม1กิโลกรัมครึ่งเท่าไหร่นักเรียนต้องตอบว่าอะไรดีหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับข้อ4หนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับโอ้เก่งมากปวิสุทธิ์กฤษณาเตชิตณัฐวัฒน์กนภัทรว่าคณพจน์กรชาสุภโชคถูกต้องก็คือเท่ากับนั่นเองนะคะเท่ากับนั่นเองนะต่อไปข้อที่5ปู5กิโลกรัมครึ่งกับปลา34ขีดนะคะ5กิโลกรัมครึ่งกับ34ขีดมากกว่าหนักกว่าหรือว่าเบากว่าหรือว่าเท่ากับลูกข้อ5โอเคหนักกว่านั่นเองนะคะหนักกว่าเนาะหนักกว่านะคะไปอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนเนาะหนักกว่านั่นเองนะคะต่อไปข้อ6โอเคถูกต้องค่ะถูกต้องข้อ6หอย4กิโลกรัม400กรัมกับหมึก24ขีดอุ้ยอะไรหอยหนักกว่าเบากว่าหรือเท่ากับ4กิโลดูได้เลยดูแค่ตัวเลขก็รู้เลยว่าทำไมคะ4กิโลกับ2กิโลก็คือหอยทำไมคะหนักกว่านั่นเองนะคะหนักกว่าเนาะหนักกว่านั่นเองนะคะหนักกว่าเนาะหนักกว่านะคะโอ้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะข้อ6เด็กๆ6ข้อนี้เด็กๆใครที่ตอบถูกทุกข้อ
กดหัวใจรัวๆมาเลยนะคะกดหัวใจรัวๆมาเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากเนาะครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทำข้อสอบได้เต็ม10คะแนนแน่เลยนะคะถ้าเด็กๆ เก่งขนาดนี้ต่อไปเป็นโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับการบวกและการลบไม่เชิงโจทย์ปัญหานะคะเป็นแค่เอามาให้ดูว่าเด็กๆจะต้องตั้งยังไงตั้งลบตั้งบวกยังไงเนาะเด็กๆมีกระดาษทดนะคะเด็กต้องมีกระดาษทดตอนที่สอบเนาะเด็กๆจะได้ทดอย่างรวดเร็วนะคะดูข้อที่1เขาบอกว่า4กิโลกรัม6ขีดรวมกับ7กิโลกรัม5ขีดเท่ากับเท่าไรนะคะเท่ากับเท่าไรเนาะเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยการรวมเป็นวิธีอะไรลูกการรวมวิธีอะไรลูกรวมกับรวมกับเป็นวิธีอะไรคะรวมกับรวมกับเป็นวิธีอะไรลูกบอกหน่อยเป็นวิธีอะไรใส่ลงไปเลย4กิโลกรัมกับ6ขีด7กิโลกรัม5ขีดใส่ลงไปเลยเป็นวิธีการอะไรเอ่ยรวมกับเป็นวิธีการอะไรลูกรวมกับรวมกับกนภัทรคณพจน์บอกควายแล้วอ่ะเป็นวิธีการบวกเราก็บวกเลยค่ะ6บวก5ได้เท่าไหร่ลูก6บวก5ได้11นั่นเองนะคะ6บวก5ได้11 4บวก7ก็ได้เท่าไหร่ลูกได้11นั่นเองใช่ไหมหรือล่ะตรงนี้เกินและเกิน10และเกิน10ทำยังไงอะคะเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่ควายได้คำตอบ11กิโลกรัม11ขีดแต่ควายว่าไม่สวยอะค่ะนะคะควายว่าเป็นตัวเลขที่ไม่สวยเลยดังนั้นหรือกี่กิโลกรัมกี่ขีดคะเด็กๆหรือกี่กิโลกรัมกี่ขีดหรือกี่กิโลกนภัทรตอบมาแล้วหรือกี่กิโลกรัมกี่ขีดลูก12ใช่ไหมคะก็คือเลื่อนไปตรงนี้1ก็จะกลายเป็น12นั่นเองแล้วก็เหลือแค่1ขีดดังนั้นคำตอบก็คือ12กิโลกรัมกับ1ขีดนั่นเองนะคะ12กิโลกรัมกับ1ขีดเนาะโอเคต่อไปกิโลกรัม1กิโลกรัมเด็กๆ1กิโลกรัม3ขีดน้อยกว่า3กิโลกรัม1ขีดอยู่เท่าไหร่เป็นวิธีการอะไรคะเป็นวิธีการอะไรลูกบอกหน่อยบอกหน่อยข้อ2เป็นวิธีการลบนั่นเองถูกต้องลบลบลบนะคะเป็นวิธีการลบ1ใส่ลงไปเลยการลบควยบอกแล้วว่าต้องเอาตัวเลขที่มากกว่าเป็นตัวตั้งถูกต้องไหมคะตัวเลขที่น้อยกว่าเป็นตัวมาลบดังนั้นก็จะต้องเอา3กิโลกรัมกับ1ขีดมาก่อนนะคะแล้วค่อยเอา1กิโลกรัม3ขีดเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะเข้ามาลบนั่นเองดังนั้นเด็กๆมาดูเลย1ลบ3ได้ไหม1ลบ3ได้ไหม1ลบ3ได้ไหมลูก1ลบ3ได้ไหมคะ1ลบ3ไม่ได้เราตัดออกเลยเราไปยืมมาไปยืมกิโลกรัมมาถ้าเป็นขีดอ่ะเอาถ้าเป็นขีดถ้าเป็นขีดเราไปยืมกิโลกรัมมาแต่ถ้าเป็นขีดทำไมลูกก็ต้องได้มา10ขีดก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็น11เลยถูกต้องไหมคะกลายเป็น11ตรงนี้ก็โดนตัดออกไปก็จะกลายเป็นเลข2ใช่ไหมคะดังนั้น11ลบ3เหลือเท่าไหร่11ลบ3 11ลบ3เหลือเท่าไหร่ลูก11ลบ3เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7แล้วลูก11ลบ3นะ11ลบ3เหลือเท่าไหร่ภาษิตโอเคภาษิตภาษิตคนแรกเลยกนภัทรภาษิตโอเคก็คือได้ตรงนี้ได้เหลือ8นั่นเองนะคะตรงนี้2ลบ1ก็เหลือ1นะคะก็ไม่มีหรือเพราะว่าตอบสวยแล้วเราก็ตอบได้เลย1กิโลกรัมกับ8ขีดนั่นเองนะคะ1กิโลกรัมกับ8ขีดเนาะโอเคโอ้เด็กๆ เก่งมากเลยนะคะทีนี้มาดูเป็นกรัมบ้างสิเมื่อกี้เราดูเป็นขีดแล้วมาดูเป็นกรัมบ้างหรืออีก2ข้อเดี๋ยวจะจบแล้วเนาะไม่มีการบ้านด้วยวันนี้ดีไหมดีไหมลูกดีไหมนะคะถูกต้องค่ะ1กิโลกรัมกับ8ขีดเนาะต่อไปคำถามนี้ค่ะ5กิโลกรัมกับ500กรัมรวมกับ2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับเท่าไหร่โอ้รวมกันมาอีกแล้ววิธีอะไรลูกรวมกันวิธีอะไรคะวิธีบวกนั่นเองนะคะแล้วก็เรามาตั้งเลย5กิโลกรัมกับ500กรัมใช่ไหมคะกับ
2กิโลกรัม500กรัมก็เอามาบวกกันนะคะ500บวก500ได้เท่าไหร่ลูก500บวก500ได้เท่ากับเท่าไหร่500อุ๊ยง่ายมาก0 0แล้วก็10ก็คือ1,000นั่นเอง500กับ500เท่ากับ 1,000 5บวก2เท่ากับเท่าไหร่ลูก5แล้ว6แล้ว7ก็ได้เท่ากับ7 7กิโลกรัม 1,000 กรัมโอ้7กิโลกรัม 1,000 กรัมหรือเท่าไหร่ลูกโอ้ย 1,000 กรัมเยอะมากเลยหรือเท่าไหร่คะถูกต้อง7กิโลกรัม 1,000 กรัมถูกต้องเตชิตหรือกี่กิโลกรัมลูกหรืออ๋อกนภัทรตอบหรือมาเลยหรือ8กิโลกรัมนั่นเอง8กิโลกรัมยังไงนี่ไงคะเด็กๆ 1,000 กรัมก็เท่ากับเท่าไหร่คะ100อ่ะ1กรัมอ่ะ1กิโลกรัมใช่มั้ยดังนั้นตรงนี้ก็ได้เลขอะไรเลย8กิโลนั่นเองเด็กๆตอบเลยค่ะ8กิโลกรัมไม่มีกรัมแล้วนะคะเพราะว่าเรามารวมกันแล้วเนาะโอเคไหมคะโอเคข้อสุดท้ายและท้ายสุดเด็กๆจะได้ไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปเคลียร์งานอย่างอื่นเนาะแล้วก็วันนี้ไม่มีการบ้านคณิตศาสตร์นะคะส่วนคนที่ยังไม่เสร็จการบ้านที่ครูไอสั่งไว้นะคะให้ไปตามให้เรียบร้อยข้อสุดท้าย6กิโลกรัม200กรัมมากกว่า3กิโลกรัม400กรัมอยู่เท่าไหร่เป็นวิธีอะไรบอกได้ไหมรู้เลยเนี่ยมากกว่าอยู่เท่าไหร่เป็นวิธีการเป็นวิธีอะไรลูกข้อนี้ค่ะข้อสุดท้ายแล้วลูกเร็วกนภัทรขอบคุณมากค่ะเป็นวิธีการลบนั่นเองนะคะลบยังไงล่ะเอา6เอาตัวเลขที่เยอะมาก่อน6กิโลกรัม200กรัมกับ3กิโลกรัม400กรัมมาลบเลย200ลบ400ได้ไหม200ลบ400ไม่ได้ตัดออกไปเลยยืมมานี้เหลือ5ดื้อมาอีก 1,000 ก็กลายเป็น 1,200 นั่นเองนะคะ 1,200 ลบ400เหลือเท่าไหร่ 1,200 ลบ400เหลือเท่าไหร่คะตอบเร็วๆๆๆ1,200 ลบ400เหลือเท่าไหร่ลูก 1,200 ลบ400ก็เหลือ12ลบ4ก็ได้ง่ายๆเหลือ8ใช่ไหมคะก็จะเหลือ800 5ลบ3เหลือ2นั่นเองโอ้ยอันนี้ไม่ต้องเหลือและได้คำตอบอย่างสวยงามกนภัทรตอบถูกนะคะได้เท่าไหร่ลูก2กิโลกรัมกับ800กรัมนั่นเองโอ้ง่ายไหมคะเด็กๆง่ายไหมใครคิดว่าตัวเองจะสามารถทำคะแนนสอบได้เต็ม10มีไหมส่งหัวใจให้หน่อยแล้วใครคิดว่าตัวเองจะสามารถทำข้อสอบได้เต็ม10มีไหมขอหัวใจหน่อยใครคิดว่าตัวเองทำได้ถ้าวันนี้ตั้งใจเรียนเด็กๆทำได้แน่นอนนะคะเด็กๆทำได้แน่นอนเนาะโอเคไหมวันนี้ไม่มีการผ่านไม่ต้องเศร้านะคะไม่ต้องเศร้าใครตอบผิดไม่ต้องเศร้านะลูกเนาะให้กำลังใจตัวเองนะปลดห่วงใยให้ตัวเองได้เลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะไม่มีการบ้านวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วมีการบ้านวิชาอะไรค้างคาอยู่เด็กๆไปทำไมคะอ่านให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะคะสรุปสอบที่ครูออยไม่ใช่ครูออยที่คุณครูดูแลเพจนะคะได้ลงไปให้แล้วเนาะแล้วก็เป็นวิชามีสรุปให้แล้วเด็กๆไปอ่านนะคะเดี๋ยวจะได้ทำข้อสอบให้ได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้ากลุ่มนะคะของป.2เนาะเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะพิมพ์ชื่อของนักเรียนนะคะให้เรียบร้อยนะคะครูจะได้ดึงเข้ากลุ่มเนาะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ